าเรือที่จะข้ามไปฟากเกาะคอเขานะครับอยู่ที่ซอยท่าเรือจ้างณหมู่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะโกป่าจังหวัดพังงาตามไปดูกันครับว่ามันจะมีเรื่องราวที่น่าสนุกและน่าติดตามเพียงใดเกาะเขานี่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติที่ดีมากเลยนะครับเป็นเกาะที่มีหาดยาวและสงบและสวยงามมากๆเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามของหมู่บ้านน้ำเค็มอยู่ฟากตรงนู้นนั่นเองนะครับการจะข้ามไปที่เกาะเขาก็มีวิธีการอยู่2 อย่างนะครับก็คืออย่างที่1ก็คือการนั่งเรือแพยนต์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถนำรถขึ้นไปบนเกาะได้เลยนะครับก็จะมีค่าบริการที่ค่อนข้างสูงหน่อยอย่างที่2ก็คือการนั่งเรือโดยสารรับจ้างนะครับซึ่งก็สามารถนำรถมอเตอร์ไซค์หรือรถซาเล้งขึ้นไปบนเรือได้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงหน่อยในคลิปนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศของการนั่งเรือโดยสารขนาดเล็กเนี่ยเป็นยังไงนะครับระยะเวลาที่นั่งเรือไปก็ประมาณ10 นาทีนะครับก็จะได้ชมวิว2 ข้างทางที่สวยงามมากเลยฝั่งหนึ่งเป็นฟากภูเขาอีกฝั่งหนึ่งเป็นฟากทะเลนะครับและนี่คือท่าเรือฝั่งเกาะคอเขานะครับผมจะดีใจมากเลยนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์หรือแนะนำติชมด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube ม้วนหมานขอบคุณมากเลยนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับ